ียวไหมสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่วันชัยสอนมีทองผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองผู้ลุกคลีอยู่วงการพากย์เครื่องมากว่า30ปีเคยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมพากย์เครื่องพากย์อุตสาหกรรมไทยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านี้คือสมาคมพากย์เครื่องทั้งประเทศมีบาตรไทยผู้ออกใบรับรองพากย์เครื่องมีเกือบร้อยคนสมาคมพากย์เครื่องมีมาตรฐานเท่ากันไหมครับพี่วันชัยตอนนี้มีกี่สมาคมครับสวัสดีครับท่านผู้ที่สนใจเรื่องพากย์เครื่องเนี่ยมีเสียงแต่ไม่ได้ยินเพราะว่าไปหลายกิจกรรมเรื่อยนะฮะก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในวงการพระเครื่องเราเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยมีจำนวนเท่าเดิมนี่พูดถึงพระเครื่องเก่าๆที่เขาเล่นหากันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็มีจำนวนเท่าเดิมแต่ว่าผู้ที่สนใจพระเครื่องเนี่ยมากขึ้นเท่าที่ผมเป็นสื่ออยู่เวลานี้ก็ได้ออกไปในนอกวงการเราได้เห็นผู้ที่เรียนหนังสือมาจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเข้ามาอยู่แวดวงพระเครื่องกันมากขึ้นครับแล้วเขาอะไรไหมเขาสนใจพระเครื่องเขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์ผมนี่นะกว่าจะเก็บตะตังได้นี่เป็นล้านเนี่ยโอ้โหมันนานผมไปทำงานนี่เดือนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้นานเหลือเกินอาจารย์แต่ผมมาเล่นพระเครื่องในพักเดียวอาจารย์ผมได้เงินผมหยิบเงินล้านแล้วนะผมหยิบเงินล้านแล้วบอกเหรอโอ้โหนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้มีการจุดประกายของการเล่นหาพระเครื่องมากขึ้นในวงการเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยนะฮะว่าทำไมวงการพระเครื่องนี้ถึงได้มีคนสนใจเยอะแล้วก็มีการขยายนะฮะมีการเติบโตในเรื่องของสมาคมในเรื่องของการรับรองออกใบรับรองพระแท้ในเรื่องของผู้ที่สนใจพระเครื่องก็มากมายก่ายกองเวลานี้สมาคมนี่ถ้าเราจะพูดกันจริงๆแล้วผมไม่อยากจะนับหรอกครับเพราะว่าเขาไปขอกันง่ายนะเคยครับตั้งสมาคมเนี่ยคนนู้นก็ขอได้คนนี้ขอละเยอะแยะไปหมดและผมเองก็มีโอกาสได้ไปคุยกันนายกสมาคมบางสมาคมซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยแต่ผมชอบครับเพราะอะไรชอบที่จะดูว่าเขามีวิสัยทัศน์ยังไงเขาจะพาวงการพระเครื่องไปในทิศทางที่ถูกต้องขนาดไหนนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นนึงประเด็นที่สำคัญก็คือเวลานี้คนได้พระมาก็แยกกันคนรุ่นใหม่ก็เล่นพระใหม่คนรุ่นเก่าก็พยายามจะหาพระเก่าแต่พระเก่าก็หายากขึ้นก็เลยมีการทำเรียนแบบบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในเรื่องของวงการพระเครื่องเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าบูรณาการร่วมกันอยู่ร่วมกันให้ได้คือในกลุ่มพระใหม่กับกลุ่มพระเก่ากลุ่มพระเก่านี้ก็เล่นกันสืบทอดกันมาเล่นกันยังไงแล้วก็เล่นหากันแบบนั้นตลอดมากลุ่มพระใหม่ก็เล่นกับวงการพระใหม่เล่นกับพระใหม่สร้างใหม่ยังไม่ทันถึง2ปี3ปีก็เอามาประกวดกันแล้วแล้วก็มีการส่งไปเซอร์ไปรับรองกันแล้วนะฮะแล้วก็มีการรับรองกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศเนี่ยเขาชอบครับเขาชอบว่าพระเครื่องของเขาเนี่ยที่ออกไปเนี่ยมีใบการันตีจากคนสร้างมีใบการันตีจากคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าเสียงใหญ่ถ้าเป็นเสียงใหญ่ออกมาแล้วโอ้โหต่างประเทศเนี่ยขายดีเอาไปเผยแพร่กันเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแยกตัวออกจากกลุ่มต่างๆจากสมาคมต่างๆไปตั้งตนเองไปออกใบเซอร์ตนเองไงใบเซอร์ของใครมาตรฐานที่สุดใบเซอร์เวลาที่ถ้าพูดตรงๆนะต่างประเทศโดยเฉพาะจีนผมเองเข้าไปที่พันทิพย์เนี่ยที่สมาคมเนี่ยผมก็สงสัยมาทำอะไรกันยาวเหยียดเลยมาออกใบรับรองเพราะอะไรใบรับรองที่ออกไปโดยสมาคมผู้เดียวพระเครื่องพระจักรไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นหน่วยงานของเหมือนก็เป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่มีการรับรองโดยกฎหมายถูกต้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปท้วงไปติงได้อะไรได้เพราะเป็นสมาคมเช่นเดียวกับสมาคมเพชรสมาคมเพชรพลอยอะไรตรวจสอบกันออกมาก็มีการรับรองกันอย่างถูกต้องได้แต่ว่าถ้าหากเป็นคนที่ออกเองอะไรเอง
บางทีออกไปวันนี้พรุ่งนี้พอกลับมาอีกทีไม่รู้หายไปไหนแล้วปิด Facebook ปิดอะไรหนีไปแล้วปิดสำนักไม่อยู่กันแล้วก็มีเยอะครับเกิดอะไรขึ้นครับไปรับรองของบุคคลได้รับความนิยมไม่ต่างไม่แตกต่างกับสมาคมคนได้รับความนิยมมากกว่าสมาคมครับขอบคุณครับคำถามนี้ดีมากเลยเพราะว่าคนที่เขาเป็นจริงเก่งจริงเขาสามารถที่จะออกใบรับรองของเขาได้เองเขาก็ทำเพื่อตัวเองบ้างถ้าหากว่าไปอาศัยองค์กรไปนั่งอยู่แต่เขาก็ไม่ทิ้งองค์กรนะครับเขาก็ยังไปช่วยอยู่เหลืออยู่ไปช่วยดูแต่เขาก็ต้องมีการรับบริการเปิดร้านของตัวเองบ้านของตัวเองหน้าเพจตัวเองหน้าเฟซบุ๊กตัวเองเพื่อที่จะออกใบรับรองของตัวเองเอาชื่อเสียงตัวเองเป็นประกันแล้วชื่อเสียงของเขานั้นมันขายได้มันขายได้แล้วเขาไม่เคยมีชื่อเสียงโด่งด่างพร้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ยอมรับได้ผมไม่เอ่ยชื่อนะถ้าเอ่ยชื่อไปก็จะเป็นการเลือกตัวบุคคลมีหลายคนเยอะครับเยอะครับมีหลักสิบมีหลายสิบเลยไม่ใช่หลักสิบเฉยเยอะครับแล้วค่าบริการไม่แตกต่างกันค่าบริการจะไม่แตกต่างทำไมไม่แตกต่างกันครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะดูไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันมากแต่ก็มีนะมีบางคนก็ออกไปถูกๆนะออกไปรับรองถูกๆเลยไม่กี่ตังค์อ่ะนะก็ไปรับรองได้แต่นั่นก็เป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงเขาต้องเอาชื่อเสียงเขาเป็นการันตีเพราะนั้นเขาจะเก็บค่าบริการเนี่ยจะแพงหน่อยเพื่อชื่อเสียงของเขาได้เองนะครับแล้วตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับของบางสมาคมแต่ไม่ยอมรับของบางสมาคมนี่ครับต่างประเทศเวลานี้มีการยอมรับของสมาคมบางทีก็สมาคมนี้ยอมรับบางคนโน้มไม่ยอมรับครับเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเพราะว่าสมาคมไหนที่บางทีเราก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าบุคลากรของแต่ละสมาคมนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อถือขนาดไหนแล้วก็เป็นที่ยอมรับไหมแต่ถ้าองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขามีการรับรองเขาสามารถที่จะรับรองได้ว่าเออนี่มาจากตรงนั้นตรงนี้มีความรู้ความสามารถเช็คได้ตรวจได้มันก็ยังอยู่ได้แต่หลายสมาคมที่ออกมาแล้วมีแต่ชื่อแต่ว่าไม่มีใครสนใจเรื่องของตัวสมาคมเลยก็เยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือไปรับรองพระองค์เดียวกันครับแต่ละสมาคมทำไมออกใบรับรองไม่ได้บางสมาคมออกได้อีกบางสมาคมออกไม่ได้นะครับพระองค์เดียวกันบางสมาคมรับรองว่าแท้บางสมาคมบอกว่าไม่ออกให้ละเพราะว่าออกไปแล้วเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนสมาคมอื่นเขาก็มีครับอย่างนี้ก็มีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับสมาคมที่ออกไปเอากันง่ายๆว่าถ้าไปจากสมาคมใหญ่ไปจากสมาคมที่เป็นสมาคมที่มีความเชื่อถือนะครับก็มักจะเป็นสิ่งที่เขารับรองกันทั่วไปได้อยู่แล้วนะฮะก็เอาไปขายได้เหมือนกันนะนะละขายได้พี่วันชัยช่วงนี้งานประกวดพระเงียบสนิทเวลานี้ที่วงการพระนี่ที่เงียบเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะแม้แต่ผมเองที่มานั่งพูดคุยกันตรงนี้นี่ก็ต้องห่างกันโอ้โหนะก็เรียกกันหลายเมตรเลยนะก็ตะโกนกันเอาแล้วว่าตะโกนกันเอาเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราถูกเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็เป็นการเข้าไปในความถูกต้องของสาธารณชนเขาด้วยคือการเว้นระยะห่างการใส่แมสการอะไรแต่บางทีเราออกอากาศบางทีเรามาคุยเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องถอดแมสออกเพื่อให้มันพูดคุยกันได้สะดวกขึ้นแต่ว่าเราเว้นระยะห่างกันเป็นเมตรนะฮะระยะห่างกันเป็นเมตรนะครับนะครับตะโกนคุยกันสนามพระเงียบสนิทสนามพระตอนนี้เนี่ยนะฮะการประกวดพระเครื่องเวลานี้ก็เรียกว่าเว้นไปเลยเว้นไปเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาคมเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการจัดประกวดจะไม่ให้ใครจัดทางนั้นเลยเพราะว่าเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ให้มีการรวมตัวกันถ้ามีการรวมตัวกันมากก็จะไม่สมควรเพราะฉะนั้นจึงเวลานี้เลิกไปจนถึงเกือบสิ้นปีแล้วครับย
ลิกไปเกือบถึงสิ้นปีเกือบถึงสิ้นปีล่นไปหมดเลยก็เรียกว่าล่นมาเรื่อยๆแล้วครับนะประมาณเกือบ10งานต่างจังหวัดแสดงว่าปีหน้านี้ผมอาทิตย์นึงก็ยังไม่ทราบว่าก็มีการจองกันไปถึงเลื่อนกันไปถึงโน่นแล้วครับสิงหาตั้งแต่สิงหากันเลยตอนนี้สิงหากันยาไปเลยไม่มีแล้วนะครับสิงหาจะมีสิงหาไม่แน่ถ้าหากว่ามันเบาบางลงไงแต่ถ้ายังมีภาวะที่ยังโอ้โหนะโควิดยังเยอะๆอย่างนี้ก็คงจะต้องถอยกันไปเรื่อยๆนะครับตลาดพระปิดหมดไหมสนามพระปิดหมดเยียบหมดในกรุงเทพมหานครนะครับต่างจังหวัดก็คงเช่นเดียวกันเพราะว่ามีมาตรการเดียวกันครับโอเคแล้ววงการพระอยู่กันยังไงเวลานี้วงการส่วนใหญ่เราก็ผมเองก็ติดต่อทางออนไลน์เป็นหลักนะครับทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางเพจนะฮะก็ยังเรียกว่ายังสื่อแล้วยังสามารถติดต่อกันอยู่ได้นะครับนะครับก่อนจบให้เพลงให้สติกับคนที่เข้าพระใหม่ที่โดนปั่นกระแสนิดนึงครับหลายรุ่นตายเรียบมือ3มือ4ตายเวลานี้เขาเรียกว่าเช่าภายไปแล้วติดตู้ติดมือทำไมล่ะครับเพราะว่าการเช่าพระที่เขาเรียกว่าคนที่สร้างพระเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะโปรโมทต้องการที่จะสร้างพระเครื่องที่ตนรุ่นที่ตนสร้างเนี่ยให้เป็นที่เชื่อถือเดี๋ยวนี้มักจะสร้างพระที่เขาเรียกว่าเกจิอาจารย์ที่โด่งดังเลือกเอานะครับแล้วก็ไปโอ้บางทีองค์เดียวเนี่ยไม่รู้ออกมาเป็นร้อยๆพันๆรุ่น